บิลลี่โอแกนไม่รับรู้ข่าวน้องดนนีเลิกสามีหลังแต่งงานลูกสาวยังไม่เคยพาลูกเขยมาหาพ่อบังเกิดเกล้าเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยได้เห็นหน้าคร่าตาสาวนนนีนนลนีลูกสาวคนสวยคนเดียวของอดีตนางเอกชื่อดังแอนซิเรียมพักดีดำรงฤทธิ์ค่ะและบิลลี่โอแกนเพราะว่าเธอนั้นไม่ค่อยออกสื่อเท่าไหร่นักนะคะและต้องบอกเลยว่ามีข่าวดีค่ะเมื่อทางด้านสาวนนนีถูกแฟนหนุ่มที่เพิ่งคบกันได้ไม่นานทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแต่งงานกลางลอนดอนค่ะซึ่งทางด้านสาวนนนีนะคะก็ตอบตกลงแล้วก็แต่งงานกันในที่สุดค่ะซึ่งเมื่อช่วงกันยายนปี2562ทางด้านสาวนนนีก็ได้เข้าพิธีวิวาตามแบบคริสต์ค่ะอยู่ที่ประเทศอังกฤษโดยภายในงานก็ได้มีเหล่าบรรดาเพื่อนนะคะของสาวนนนีและแม่แอนรวมถึงฝั่งสามีฝรั่งค่ะจัสตินเชดก็ไปร่วมงานกันอย่างอบอุ่นล่าสุดนะคะทางด้านบรรดาค้าเผือกต่อมกระตุกเป็นแถวเลยละค่ะหลังจากที่เข้าไปดูอินสตาแกรมของสาวนนนีนะคะงานนี้กลับพบว่าได้ลบรูปของสามีออกจนหมดเกลี้ยงกันเลยทีเดียวอีกครั้งยังมักจะออกมาโพสต์ในทำนองที่ทำเอาหลายๆคนนั้นอดสงสัยไม่ได้จริงๆค่ะงานนี้นะคะเมื่อเข้าไปดูที่อินสตาแกรมของบิลลี่โอแกนก็พบว่าเจ้าตัวก็ยังคงโพสต์เรื่องงานทำงานปกติค่ะซึ่งก็ไม่ได้เกี่ยวข้องใดๆกับลูกสาวเลยนะคะหรือว่างานนี้หนุ่มบิลลี่เองก็ยังคงไม่ทราบข่าวของลูกสาวค่ะเพราะว่าครั้งที่ลูกสาวแต่งงานหนุ่มบิลลี่เองนะคะก็ไม่ได้ไปร่วมงานแต่งงานด้วยนั่นเองแหละค่ะเอาเป็นว่าถ้าหากมีความคืบหน้าอย่างไรนะคะทางเราก็จะรีบนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้คอยติดตามการันตีเลยละค่ะ